ในช่วงต้นนะคะเราได้มีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับ WHARTนะคะหรือว่ากองทรัสต์ของ WHA นั่นเองทีนี้เรามาดูอีกกองนึงค่ะที่น่าสนใจไม่แพ้กันนั่นก็คือ HREIT นะคะเป็นกองทรัสต์ของเฮมราชเขาจะมีความน่าสนใจอย่างไรและจะจองซื้อได้เมื่อไหร่นะคะไปติดตามกันเลยค่ะทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช HREIT ที่ลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดินอาคารโรงงานและคลังสินค้าสำเร็จรูปคุณภาพสูงของนิคมอุตสาหกรรมเหมราชและโครงการเหมราชโลจิสติกพาร์ครวมทั้งสิ้น6แห่งที่ตั้งอยู่ในใจกลางอีสเทิร์นซีบอร์ดของประเทศไทยซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมและโลจิสติกของภูมิภาคอาเซียนโดยระยะเวลาสิทธิการเช่า30ปีและสิทธิในการต่ออายุสัญญาเช่าอีก30ปีรวมระยะเวลาจัดหาผลประโยชน์สูงสุดถึง60ปีมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้นไม่เกิน 8,018.60 ล้านบาทโดยเป็นการให้สิทธิในการจองซื้อก่อนต่อผู้ถือหน่วยทัสเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า WHA Premium Growth ตั้งแต่วันที่9ถึง11และ14พฤศจิกายนนี้หลังจากนั้นจะให้สิทธิในการจองซื้อต่อผู้มีอุปการะคุณของกลุ่มบริษัทเฮมราชนักลงทุนสถาบันและผู้มีอุปการะคุณของผู้จัดจำหน่ายหน่วยทัสและตัวแทนจำหน่ายหน่วยทัสตั้งแต่วันที่15ถึง18พฤศจิกายนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาในช่วงหน้า Money Exclusive ยังไม่หมดนะคะสำหรับ HREIT นั้นมีรายละเอียดที่ผู้บริหารนะคะจะมาอธิบายให้ได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามใน Money Exclusive ค่ะ